สวัสดีครับชาวเพื่อนสเกมเมอร์ท่านอยู่กับผมก้องซ่าครับในเกม Back for Blood นะครับผู้พัฒนาได้ออกมาแถลงเลยว่าหยุดพัฒนาเกมนี้แล้วนะครับแล้วเรียกเป็นยังไงก่อนไปดูอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ครับเป็นกำลังใจให้ก้องซ่าด้วยนะครับผม Coda Shop เว็บเติมเงินสุดเจ๋งสำหรับเกมเมอร์ทุกท่านเติมไวได้ทันใจมีโปรโมชั่นเด็ดๆโดนๆทุกๆเดือนมีเกมหลากหลายมากมายให้เลือกสรรไม่ว่าจะเป็นเกม PC หรือว่าเกมในมือถือก็สามารถเลือกเติมได้อย่างสะดวกสบายมีหลายช่องทางในการชำระเงินไม่ต้องง้อบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตให้ยุ่งยากหากใครสนใจใช้บริการ Coda Shop นะครับสามารถคลิกลิงก์ใต้ description ได้เลยนะครับผมฝากกันไว้ด้วยครับสำหรับ Coda Shop ครับโดยแบบฟอร์มนะครับหลายๆคนน่าจะรู้จักเกมนี้กันดีนะครับถ้าเกิดใครดูช่องผมเนี่ยก็น่าจะได้เคยเห็นผ่านๆตากันมาบ้างเพราะว่าผมก็เล่นทุกชัปเตอร์เลยลงในช่องนะครับซึ่งเกมนี้เป็นเกมแนวยิงซอมบี้นะครับที่เรียกได้ว่าบางคนบอกว่าเหมือนอะไรนะ Left 4 Dead เป็น Left 4 Dead ที่เป็นอัปเกรดขึ้นมาเพราะว่าแต่ว่ามันมีระบบในส่วนของระบบการ์ดนะครับแต่ว่าณตอนนี้นะครับทางผู้พัฒนาได้ออกมาแจ้งเลยว่าขอบคุณผู้เล่นทุกคนที่เล่น Back 4 Blood นะครับตอนนี้ก็มีในส่วนของส่วนเสริม3ตัวซึ่งผมก็เล่นไปหมดแล้วนะพวกเราได้มุ่งสู่การผจญภัยสุดอัศจรรย์ร่วมกันนะครับและเวลานี้สงครามกับพวกริดเดิลหรือว่าพวกซอมบี้ในเกมเนี่ยถึงคราวต้องสิ้นสุดลงแล้วนะครับโดย Total Rock Studio นะครับเป็นทีมพัฒนาเล็กๆที่สร้างเกมระดับ AAA นะครับและเราต้องยอมรับนะครับว่าตอนนี้มีคนไม่พอที่จะพัฒนาคอนเทนต์ต่อของ Back 4 Blood นะในเวลาเดียวกันนะตอนนี้ทางผู้พัฒนาก็ได้พัฒนาเกมใหม่แล้วครับผมใช่ครับเกมใหม่ฟังถูกต้องนะครับเขาไปทำเกมใหม่แล้วนะครับเพราะเหตุนี้นะครับทำให้เกมนี้ไม่มีอะไรอัปเดตอีกแล้วนั่นเองนะครับผมก็เรียกว่าเป็นการแจ้งนะครับจากทางผู้พัฒนาโดยตรงนะสำหรับเกม Back 4 Blood ซึ่งเกมนี้ก็วางจำหน่ายมาได้ประมาณสักปีกว่าใช่ไหมน่าจะประมาณนั้นนะครับก็เป็นหนึ่งเกมที่ผมก็เล่นจนครบเนื้อเรื่องทุกอย่างแล้วแล้วผมก็คือตอนนั้นผมซื้อในส่วนของตัวแพงสุดอะ Go Edition มั้งมันก็เลยได้ DLC หมดนะครับก็ถ้าใครไม่ได้ซื้อเนี่ยก็จะไม่ได้นะแต่ว่าตอนนี้ผมได้หมดแล้วก็คือเล่นไปครบหมดแล้วอะทุกเนื้อเรื่องนะครับก็เป็นอีกหนึ่งเกมที่ผมว่าคือถ้าพูดตรงๆนะมันเป็นเกมที่เล่นคนเดียวอาจจะไม่สนุกเท่าที่ควรถ้าเกิดไม่เล่นโหมดยากหรืออะไรจริงๆนะเพราะว่าเราตัวคิดว่ามันเป็นเกมที่ต้องเล่นแบบยากอะต้องเล่นโหมดยากๆกับเพื่อนอะไรแบบเนี้ยมันจะสนุกมากพูดตรงๆเพราะเป็นหนึ่งเกมที่การต่อสู้กับซอมบี้เนี่ยมีหลากหลายมากแล้วก็แต่ละคนเนี่ยมีในส่วนของการ์ดที่สามารถใช้ในการบิ้วแต่ละการต่อสู้ของตัวเองได้ก็คือคุณสามารถเล่นสายต่างๆได้นี่คือสิ่งที่ต้องบอกว่านี่คือสิ่งที่ Back 4 Blood ไม่ใช่ Back 4 Blood มีและ Left 4 Dead ไม่มีนั่นก็คือระบบการ์ดนั่นเองนะครับซึ่งระบบการ์ดเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งระบบที่ผมชอบนะเขาก็ยังอัปเดตมาเรื่อยๆจนณตอนนี้เขาอัปเดตแล้วนะครับเนี่ยในส่วนของการ์ดเนี่ยก็จะมีนู่นนี่นั่นซึ่งมันเยอะมากนะจริงมีเยอะกว่านี้นะซึ่งผมอาจจะไม่ค่อยได้ฟาร์มเท่าไหร่นะคือผมเล่นเพื่อทำคลิปให้ทุกคนได้ดูกันนะครับก็คือมันมีเยอะมากคือใส่นู่นใส่นี่ใครจะเป็นแบบสายบุกสายยิงสายวิ่งสายตีสายสไนสายลูกซองคือมันมีเยอะจริงเดี๋ยวผมขอกดควิกเพลย์หน่อยดิเผื่อจะเจอห้องมันจะมีคนเล่นอยู่ไหมวะเฮ้ยกดเสิร์ชแล้วแคนเซิลไม่ได้เพราะว่าต้องเจอห้องแน่ๆเลย ไปเดินเล่นสักหน่อยแล้วกันยามีไลท์แอฟไลท์เจนใหม่ที่จะทำให้คุณเพลินได้ทุกวันเพลินไปกับฟังก์ชันสุดว้าวและ VJ หลากหลายสไตล์สุดน่ารักครับสามารถโหลดฟรีได้เลยนะครับผ่านทาง App Store และ Google Play ครับและตอนนี้นะครับสำหรับใครที่กำลังมองหาแพลตฟอร์มไลฟ์สตรีมนะครับสำหรับสร้างรายได้ทางยามีไลท์เปิดรับสมัคร VJ อยู่นะครับถ้าเกิดสนใจนะครับสามารถแอดไปได้ที่Line @yamilight.official ครับและสามารถเข้าไปดูรายละเอียดผ่านทาง Facebook Yamilight Thailand ได้เลยนะครับผมเข้ามาจบเกมพอดีต้องบอกว่าจริงๆเข้ามาตอนที่ภารกิจจะจบพอดีซึ่งมันมีเพลงครับผมอาจจะตัดออกไปนะครับทุกคนไงได้เควสด้วยโอ้นี่มันมาเล่นตรงไหนแล้วเนี่ยอ๋อตรงนี้อ่ะฮะลุยต่อหรือยังไม่ได้เล่นเลยเฮ้ยแต่มันก็ยังมีคนเล่นอยู่นะคือจริงๆอ่ะผมสำหรับผมนะผมคิดว่าถ้าคุณเป็นคนที่เอนจอยกับเกมยิงซอมบี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบอยากจะไต่ระดับความยากไปเรื่อยๆนะเกมนี้ผมว่าตอบโจทย์แม้ว่าอาจจะไม่เล่นระดับยากสุดนะเล่นระดับธรรมดาก็ได้ระดับแบบเนี่ยง่ายสุดเงี้ยแต่เกมมันสนุกนะโดยส่วนตัวผมบอกเลยว่าเกมมันสนุกการต่อสู้การฟาร์มของอะไรอย่างเงี้ยคือมันสนุกคืออาวุธมันเล่นได้หลากหลายมากเนี่ยแล้วก็ตัวละครผมว่าตัวละครเกมที่ทำมาสวยมากแต่ละตัวมีความสามารถแตกต่างกันดังนั้นการเล่นเนี่ยผมว่าเล่นยิ่งเล่นเป็นทีมอ่ะยิ่งสนุกอ๋อแล้วผมต้องมานั่งเลือกการ์ดหรอเลือกการ์ดก่อนโอเคโอ้แล้วโอเคเลือกก็เลือกมานั่งเลือกให้หมดโอเคมากดไปกดไป
เน้นกระสุนกับสตามิน่าผมสายวิ่งนะโอเคเรียบร้อยมาเลือดเยอะเลือดเยอะมาขอเดินเล่นสักหน่อยแล้วกันสักหนึ่งเกมนะก็โดยส่วนตัวถามว่าเสียดายไหมผมก็เสียดายนะคือแบบจริงๆอยากจะรู้เนื้อเรื่องต่อนะว่าเนื้อเรื่องจะเป็นยังไงต่อแม้ว่ามันจะบอสตายแล้วอ่ะเออสปอยเลยใครอยากดูก็ลองไปนั่งดูกันได้นะในช่องผมทำไปหมดละก็ตามนั้นนะฮะก็มารอดูกันนะมารอดูกันว่ามันคงไม่มีแล้วล่ะนะก็ต้องรอดูเกมใหม่อ่ะเนาะถ้าตอนนี้คือผมพูดได้แค่คำเดียวคือต้องรอดูเกมใหม่เพราะว่าเกมเนี้ยไม่มีอีกแล้วต้องบอกอย่างนี้ดีกว่าไม่มีอะไรต่อแล้วคือผู้พัฒนาเขาออกมาพูดเองอ่ะว่าเฮ้ยฉันไม่ทำอะไรแล้วนะฉันพอแค่นี้นะซึ่งก็ตามนั้นแหละฮะถ้าเขาไม่ทำแล้วก็ตามนั้นนะครับเราทำอะไรไม่ได้ซึ่งอีกอย่างนึงที่ผมชอบเกมเนี้ยคือเรื่องซอมบี้ผมชอบนะซอมบี้มันเจ๋งมากเว้ยคือซอมบี้มันค่อนข้างแบบบางคนจะบอกเฮ้ยเหมือนอะไรนะเหมือน Left 4 Dead นะครับในหลายๆช็อตแต่ผมว่ามันสนุกนะซอมบี้มันเท่แล้วมันแบบดูน่ากลัวแม้ว่าเสียงเปลือยจะง่อยๆไปหน่อยก็นะแต่เรื่องเกมเรื่องภาพเรื่องเสียงอะไรเงี้ยผมว่าโอเคนะเรื่องภาพโอเคแต่เสียงมันอาจจะแปลกๆหน่อยเพราะเสียงมันง่อยไปพอสมควรอุ้ยอ้าวใครไปยิงไอ้นั่นตัวใหญ่นี่แหละวะเนี่ยเก็บทุกอย่างอันนี้แหละโอเคฮะเดินเล่นหน่อยแหมเข้ามาก็เป็นแมปมืดเลยนะยิงมาก่อนนั่นแหละสวยรีโหลดจึ๊บๆมาอ๋อมีคนไปยิงกันนั่นเองไอตัวโฮอ่ะที่มันจะร้องเสียงดังแล้วก็เกมนี้เป็นหนึ่งเกมที่ยิ่งเล่นระดับยากนะนี่คือระดับง่ายสุดนะทุกคนที่เล่นอยู่ตอนเนี้ยเอาคิดสภาพถ้าเล่นระดับแค่อัพขึ้นมาแค่ระดับเดียวอ่ะคือถ้าเล่นไม่เป็นทีมก็คือแพ้แล้วนะระดับ normal เงี้ยเล่นบน normal ก็ได้คือเกมมันค่อนข้างเล่นยากมากและท้าทายมากเว้ยท้าทายแบบคุณโซโล่ไม่ได้อ่ะบอทเล่นได้โง่เลยจะบอกอย่างนี้แล้วกันคือรู้สึกว่าคุณจะพึ่งพาบอทไม่ได้เลยนะอย่าเปิดหน่อยลูกซองก็ได้มาผมบอกเลยว่าคุณจะแบบหัวร้อนอ่ะจริงผมกล้าพูดเลยไม่ร้อนให้ตบเลยจริงเกมหัวร้อนจริงนะบอทมันค่อนข้างแบบงงแงงหน่อยอ่ะแต่ก็บางคนก็บิ้วการ์ดบิ้วอะไรคือแบบไปไกลนะบิ้วเก่งอ่ะคือต้องเป็นคอมโบอ่ะเออใครแบบคอมโบเก่งๆนะมานั่งคอมโบการ์ดคือแบบคือคุณจะไม่มีทางซ้ำกับคนอื่นอ่ะนี่คือข้อดีนะครับโอเคมาๆๆอันนี้รู้สึกภารกิจเราต้องขนส่งใช่ป่ะเออยิงหน่อยเออผมรู้สึกว่าเสียงปืนมันเบาๆไม่รู้ผมรู้สึกไปเองป่ะไม่รู้เหมือนกันเออยิงไปตัวอะไรมาตัวใหญ่เหรออ๋อเออยิงเพื่อนเราทำไมอือโอเคของมันคือไอ้นี่เหรอน่าจะเป็นเหมือนเดือดเลือดไอ้ภารกิจปะเพราะว่าแต่ละด่านเนี่ยมันจะมีสิ่งที่แบบไม่เหมือนกันนะแบบเดี๋ยวอันนู้นจะมีอีเวนต์นู้นอีเวนต์นี้นะนั่นก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ในเกมนี้มีนะแต่ละด่านจะมีอีเวนต์ที่ไม่เหมือนกันนะเก็บลูกซองมาเล่นลูกซองอีกแล้วคือผมเล่นลูกซองมากเกมเนี้ยมันสนุกดีอันนี้ใช้ตังค์ซื้อเหรอควิกสล็อตอุ้ยเยอะขึ้นน่าสนใจซื้อดีไหมซื้อไปแล้วกันซื้อไปละเพื่อเราหาของอยู่นะอุ้ยตัวไรอ่ะอ๋อไอตัวใหม่ใช่ไหมมันมาโผล่ในแมปแรกด้วยเหรอ เออผมเล่นคือผมไม่ได้แตะเลยนะพวกแมปแรกๆนะผมไปเล่นแมปสุดท้ายเลยนะที่ทุกคนอาจจะได้ดูคลิปกันหรือใครยังไม่ดูนะครับก็สามารถไปดูกันได้นะมีเป็นเพลย์ลิสต์นะเออโอ้จะตายแล้วนี่ขนาดธรรมดาทุกคนนี่ขนาดง่ายสุดนะเออคือซอมบี้มันโหดนะเกมเนี้ยเฮ้ยยาแกคือเดินแบบงงแงงไม่ได้เลยโอ้การ์ดฟรียิงไปเคตัวเรามันจะเป็นตัวที่มีสแกนนะมีสแกนแบบสแกนมอนรีโหลดของอยู่ไหนวะเนี่ยอันนี้ M16 AK เอานี่เพื่อนเรายังไม่เจอของเลยนะเพื่อนเอ๋ยโอเคได้ปืนเป็นปืนกลละโอเคว่าของอยู่ไหนเนี่ยรู้ไหมเนี่ยว่าต้องหาของออนเพื่อนถือไปแล้วเหรอต้องไปวางโอเคหนึ่งอันแล้วอีกอันหนึ่งอ่ะทุกคนต้องหากล่องอันนี้ไงหากันไม่เจอเฉยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเพื่อนเจอแล้วนี่ไงโอเค
เออถือว่าเราได้เล่นมาอ่าเล่นต่อเล่นต่อเก็บมาเก็บความทรงจำไว้นะครับอันนี้เป็นชัปเตอร์หนึ่งเนาะโอเคป่าลุยต่อเลยต่อขอยิงหน่อยอันนี้ต้องขนของนี่นะแต่ก็ยังมีคนเล่นอยู่จริงๆนะคือแบบจะบอกว่าเฮ้ยไม่มีคนเล่นแล้วก็ไม่ใช่นะคนก็ยังมีคนเล่นตลอดนะครับผมว่าเกมมันเล่นไม่เบื่อนะสำหรับผมอะคือถ้าแบบเล่นแบบโซโล่อะเออโอเคครับผมมาเตรียมตัวขนของนะครับเรารอเพื่อนเราจอยมาก่อนเฮ้ยยังมีคนเล่นในเพลย์อยู่เลยนะไปครับผมพร้อมซื้อของหน่อยซื้ออะไรดีไม่ซื้อแล้วกันไปดีครับนี่แน่นี่แน่มาเอ้ยแล้วก็จริงๆมันมีระบบอะไรนะโหมดคนสู้ซอมบี้แล้วนะเป็นโหมด PVP ที่ผมว่าสนุกมากนะแต่ไม่รู้ยังมีคนเล่นอยู่ป่ะโอเคเราถือของอยู่ฮะเราไม่สามารถถืออาวุธได้นะจริงๆถือก็ได้นะแค่โยนทิ้งไปแล้วก็ปืนยิงนะเปิดของก่อนเฮ้ยยิงมาก่อนเขามีไปทางไหนรีโหลดจึ๊บๆโอเคไปถือกล่องโอ้ยมันมีนั่นนี่หว่าลังเหรออุ้ยลังยิงดิครับรออะไรล่ะเออสายตีระยะใกล้ระยะใกล้ก็จะเป็นแบบเนี่ยเน้นแบบเพิ่มเน้นตีไปเถอะตีแล้วก็เพิ่มเลือดด้วยนะเย้ยโอ้ยระเบิดว่าแล้วโอ้ยิงก่อนรีโหลดโอเคปั๊บเออยิงไปฮิลฟรีสปอร์ตเปิดกล่องเปลี่ยนบ้างปืนกลบ้างเบื่อนี่เล่นปืนกลบ้างดีกว่าเอออยากยิงเดือดๆแต่เอาของก่อนเฮ้ยเราต้องกันนี่หว่าต้องกันนี่แน่เราถือได้แต่มีดแทงไปนี่อ่ะมีดปีศาจไอ้เนี่ยอะไรเนี่ยของโอเคฮะมีของเพื่อนโอเพนถามว่าจะไม่น่าจะเดือดเท่าไหร่อุ้ยปืนพกเยี่ยมอันนี้รัวปะไม่รัวแต่ผมปรับเอาไว้ให้มันยิงรัวนะเปิดประตูมาช่วยด้วยครับเพื่อนคุ้มกันทีมาเออยิงไม่ได้ยิงฟันโอเคฮะของเออฟันเราขอไม่วางก่อนนะครับเอาสเตมิน่ามาเยอะอยู่ฝากยิงด้วยเพื่อนฝากยิงด้วยเนี่ยเดี๋ยววางปุ๊บของมาเต็มแล้วเออโอเคต่อยยิงอุ้ยมันเรียกมาอีกแล้วยิงไปเอ้รีโหลดรีโหลดโคตรนานกระบอกนี่มาโอเคระเบิดเปิดกล่องได้ไหมผมว่าเอาระเบิดนี่ดีกว่าไปบอมเฮียนะครับโอเคเตรียมตัวลุยต้องวางของใช่ไหมเอาด่านนี้ด่านสุดท้ายแล้วกันนะทุกคนเขาเรียกว่ามาเล่นเก็บความทรงจำนะฮะ เก็บความทรงจำไว้เพราะผมพูดแล้วนะผมคงไม่เล่นแล้วอ่ะจริงอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมกล้าพูดเหมือนกันเพราะผมก็คงไม่เล่นแล้วอ่ะคงเล่นแบบรอบสุดท้ายอะไรอย่างเงี้ยนะครับโอเคอันนี้วางไว้นี่เลยมาเพื่อนเตรียมตัวลุยยังอ่ะมาเรามาเล่นเก็บความทรงจำเกมนี้ไว้แล้วกันนะเพราะผมก็คงไม่เล่นแล้วนะครับเพราะว่าเราก็เล่นครบแล้วด้วยเนาะยิ่งเล่นครบแล้วด้วยก็ไม่รู้จะเล่นอะไรแล้วอ่ะจริงอันนี้กล้าพูดเลยโอเคมาพร้อมยังต้องรีเพลย์เจเนเรเตอร์พร้อมยังเอายังพร้อมยังกดแล้วนะโหนะเออมาฮะมาเรามาเล่นส่งท้ายครับเกมนี้
มาก่อนเลยตัวนี้ยิงไปก่อนรีโหลดยิงไปก่อนโอ้สวยเพื่อนเล่นสไนอยู่เพื่อนเล่นสไนอยู่ผมปิดเสียงปืนหรือเปล่าทำให้รู้สึกเสียงปืนเบาๆเฮ้ยเพื่อนโยนอันนี้ไปแล้วไปบอมไปรีโหลดโอ้ตายโอ้ตัวใหญ่ตัวใหญ่เฮ้ยฮะเอ้ยตกใจเรามีระเบิดอยู่3นาทีฮะมา3ที่สุดท้ายเกมนี้นะทุกคนเก็บไว้เก็บไว้นะครับทรงจำครับเป็นอีกหนึ่งเกมไม่รู้ดีผมก็เสียดายนะจริงก็อยากแบบไปต่อนะนั่นแหละจริงมันก็จบมันก็จบไปละแล้วก็ตามสภาพครับผู้พัฒนาไม่ทำแล้วช่วงนี้ก็เกมโดนเกมปิดก็เยอะนะก่อนเกมนี้ก็ไอ้นั่นเนี่ย Apex Legends เนี่ยโมบายนะที่ปิดไปนะครับรอบนี้ก็ Back for Blood ก็ประกาศต่อเลยนะเศร้าเลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยยิงหน่อยนะโอ้โอเคเลยเพื่อนตายไปรีโหลดนะเก็บไว้เก็บไว้เก็บของเฮ้ยเพื่อนเราลุยอย่างวะน่ะรีโหลดจึ๊บจึ๊บปุ๊บปุ๊บไว้เดอะโหตายสวยจริงหมดยากเกมนี้ผมบอกเลยวะนรกแตกมากอ่ะผมกล้าพูดเลยเป็นอีกเกมที่นรกแตกก็คือการเล่นน่ะทุกคนต้องจริงจังแบบจริงจังสุดๆเลยนะแบบการเดินการนั่งเนี่ยต้องนั่งยิงอะไรเงี้ยคือแบบข้างหลังต้องยืนยิงข้างหน้าต้องนั่งยิงอ่ะเพื่อแบบไม่กระสุนมันโดนกันเพราะมันมีดาเมจไงแล้วแรงด้วยนะผมบอกเลยบอกหน่อยแล้วกันรีโหลดจึ๊บๆจึ๊บๆพักบึ้มดิเพื่อนบึ้มไปโอเคสวยไอ้ข้างบนช่วยยิงหน่อยเฮ้ยไอ้หลังนี่แล้วด้วยตายปะโอเครีโหลดเฮ้ยอยากเอาอันนี้มาไม่เลยปืนกลสไนเปอร์เพื่อนหนึ่งนาทีสุดท้ายครับอันนี้คือยิงมาก่อนแล้วของแต่งเกมนี้ผมก็เคยทำคลิปไปด้วยนะก็ของแต่งแต่ละอย่างทำอะไรได้บ้างมันก็แบบแต่งอันนู้นเพิ่มอันนี้แต่งอันนี้เพิ่มอันนี้อะไรเงี้ยคือมันเป็นอีกหนึ่งเกมที่แต่งปืนได้เว้ยถ้าเทียบกับอะไรนะ Left 4 Dead อ่ะมันแต่งไม่ได้นะมันแต่งแบบนี้ไม่ได้นะมันก็สามารถทำให้ปืนมันหลากหลายอ่ะนะมาแล้วลิกเกอร์คนก็บอกว่าอะไรนะมันตัวเมื่อกี้บูมเมอร์เลยเหมือนไหมเหมือนไม่เถียงนะไม่เถียงโอเครีโหลดอะไรทำอะไรไปกอดทำไมเสาไฟดีนะมักดีนะเกาะที่อื่นนะกว่าบ้านเรานี่โดนสายไฟพันนะทุกคนเย้รีโหลดมาหมดยังสามที่สุดท้ายสวยมากเอาของมาผมไม่ได้เปิดเลยเนี่ยโตเช่โอ้รีโหลดต่อยไปสิบวิสุดท้ายครับทุกคนนะครับก็โอเคประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับเกม Back for Blood นะครับก็ตามนั้นแหละฮะผู้พัฒนาแจ้งเอาไว้ยังไงก็ตามนั้นแหละฮะไม่มีแล้วนะครับ DLC ต่อไปจบกันไว้แค่นี้ครับกับ Back for Blood ใครอยากดูเกมนี้นะครับก็สามารถไปดูได้เลยที่ช่องผมลงไว้เนื้อเรื่องตั้งแต่ต้นจนจบเลยนะครับจนจบแบบแอคสุดท้ายเลยนะครับใครอยากดูก็ไปดูได้ครับโอเควันนี้มานี้แล้วกันนะครับขอบคุณที่ทุกคนที่ติดตามมากับเกม Back for Bloodครับบายบายทุกคนสวัสดีครับสำหรับเกม Back for Bloodไว้เจอกันใหม่เกมอื่นครับ สวัสดีครับ